สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะมาพูดถึงกล่องปลาแซลมอนกับกล่องกุ้งนะคะว่า2ใบเนี่ยใส่ปุ๋ยเท่าไหร่กันแน่นะคะคุณผู้ชมสำหรับกล่องปลาแซลมอนนั้นนะคะก็จะมีขนาด33คูณ72แล้วก็คูณ18นะคะก็จะบรรจุน้ำได้ถึง43ลิตรเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวโบเองนะไม่ได้เติมจนเต็มกล่องนะคะก็เลยจะกะเอาแค่ประมาณ40ลิตรแค่นั้นเองนะคะเพื่อที่จะเติมปุ๋ยได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมในการปลูกผักสลัดนะคะจะใช้อัตราส่วนปุ๋ยอยู่ที่3 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะนั่นแสดงว่ากล่องนี้นะคะกล่องปลาแซลมอนเนี่ยบทจะใส่ปุ๋ยอยู่ที่120 cc นะคะก็คือปุ๋ย A 120 cc แล้วก็ปุ๋ย B 120 cc นะคะส่วนเป็นพวกผักคะน้าผักกวางตุ้งผักขึ้นช่ายนะคะผักชีนะคะประเภทพวกผักไทยนั้นนะคะโบก็จะใช้อัตราส่วนปุ๋ยอยู่ที่5 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะแสดงว่ากล่องนี้นะคะโบจะใส่ปุ๋ยอยู่ที่200 cc ก็คือปุ๋ย A 200 cc แล้วก็ปุ๋ย B 200 cc นะคะแล้วก็สำหรับถุงดำนะคะหรือว่าถุงพลาสติกหรือว่าถุงอื่นๆนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะที่ใช้กับกล่องปลาแซลมอนนั้นนะคะโบก็จะใช้อยู่ขนาด30คูณ40นิ้วนะคะโดยการผ่าข้างนะคะโดย1ถุงนั้นจะใช้กับกล่องปลาแซลมอนได้แค่1ใบเท่านั้นนะคะก็คือถุง1ใบใช้ได้กับกล่องแค่1กล่องเท่านั้นนะคะสำหรับกล่องปลาแซลมอนนะคะถ้าใช้เป็นกล่องปลูกนะคะโบก็จะเจาะอยู่ที่8รูนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นกล่องอนุบาลเนี่ยโบก็จะเจาะอยู่ที่48รูนะคะถ้าเจาะเพื่อใช้ปลูกพวกผักชีขึ้นช่ายนะคะพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้30รูก็ได้นะคะน่าจะกำลังดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับแหล่งซื้อนะคะแล้วก็ราคานะคะง่ายๆเลยก็คือโบจะเข้าไปที่เดียวเลยนะคะที่จะหาได้หลายๆร้านนะคะก็คือกลุ่ม Facebook ชื่อซื้อขายกล่องโฟมมือ2นะคะใครที่สอบถามโบมาโบก็จะแนะนำให้ไปที่กลุ่มซื้อขายกล่องโฟมมือ2นะคะเพราะว่าก็จะมีให้ทุกคนนั้นได้เลือกหลายๆร้านนะคะหลายๆเรทได้หลายราคาทั้งมือ1มือ2นะคะก็จะมีหลากหลายเลยทั้งเก็บเงินปลายทางทั้งโอนก่อนอย่างนี้ก็มีก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะตกลงซื้อขายราคานะคะกับพ่อค้าแม่ค้าเอาเองเลยนะคะส่วนบางร้านก็จะขายเป็นใบนะคะบางร้านก็จะขายเป็นแพ็คนะคะแต่ว่าโบเฉลี่ยดูแล้วนะคะราคาที่กลางๆราคาทั่วไปเนี่ยก็จะตกกล่องละประมาณ60ถึง80บาทนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องการเจาะรูนะคะว่าทางร้านจะเจาะให้หรือเปล่านะคะหรือว่าลูกค้าจะนำมาเจาะเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้ายังไงนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราก็จะเจาะให้นะคะอาจจะเพิ่มราคาบวกราคามาอีกนิดนึงนะคะในการเจาะกล่องโฟมให้นะคะแล้วก็แจ้งพ่อค้าแม่ค้าไปว่าเราอยากจะนำมาใช้ปลูกอะไรนะคะจะนำมาเป็นกล่องอนุบาลหรือว่าจะนำมาเป็นกล่องปลูกหรือว่าในการปลูกผักชีปลูกขึ้นช่ายต่างๆนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ว่าอยากได้กี่หลุมอยากได้กี่รูนะคะคุณผู้ชมสำหรับกล่องกุ้งนั้นนะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่34คูณ49แล้วก็คูณ15นะคะก็จะบรรจุน้ำได้ถึง25ลิตรนะคะอันนี้เป็นกล่องกุ้งนะคะอัตราส่วนปุ๋ยก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือผักสลัด3 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะก็กล่องนี้นะคะก็จะใส่ปุ๋ยอย่างละ75 cc นะคะกล่องกุ้งเนี่ยนะคะก็คือปุ๋ย A 75 cc แล้วก็ปุ๋ย B 75 cc นะคะอันนี้ก็คือเติมน้ำเต็มๆกล่องเลยนะคะก็คือจะได้อยู่ที่25ลิตรนะคะน้ำแต่ว่าถ้าท่านใดเติมไม่เต็มก็ลดปุ๋ยลงมาอีกก็ได้นะคะส่วนตัวโบเองน่ะโบก็จะใส่น้ำอยู่ที่20ลิตรนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอย่างละ60 cc นะคะเพราะว่าต้นกล้าของโบน่ะ
ก็คือโบได้มีการอนุบาลมาก่อนแล้วนะคะต้นกล้าของโบก็เลยจะมีรากที่ยาวนะคะรากถึงน้ำแล้วก็เลยไม่ได้เติมจนเต็มกล่องนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ต้องงงนะคะถ้าเติมเต็มๆก็จะได้ใส่น้ำอยู่ที่25ลิตรนะคะก็คือใส่ปุ๋ยอย่างละ75ซีซีนะคะแต่ว่าถ้าเติมไม่เต็มเนี่ยเราลดมาสัก1ข้อมือนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ20ลิตรนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอยู่ที่60ซีซีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเติมจนเต็มหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเว้นไว้ข้อ1ข้อนิ้วมือเหมือนกันกับโบนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อนุบาลต้นกล้านะคะต้นกล้าของเราเนี่ยจะมีต้นเล็กๆนะคะรากอาจจะไม่เยอะเนี่ยโบแนะนำให้เติมไปเลย25ลิตรนะคะเติมน้ำ25ลิตรแล้วก็ปุ๋ยอย่างละ75ซีซีไปเลยนะถ้าเป็นการปลูกผักขึ้นช่ายนะคะผักคะน้าผักชีนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่5ซีซีต่อน้ำ1ลิตรนะคะแสดงว่ากล่องกุ้งเนี่ยโบจะใส่ปุ๋ยอยู่ที่อย่างละ125ซีซีนะคะก็คือปุ๋ย A 125ซีซีนะคะแล้วก็ปุ๋ย B 125ซีซีนะคะถุงดำที่ใช้กับกล่องกุ้งก็คือใช้ขนาด36คูณ45นิ้วนะคะถุง1ใบตัดใส่ได้2กล่องนะคะคุณผู้ชมเนี่ยโบก็ได้ทำคลิปไว้ให้อยู่นะคะว่าวิธีพับวิธีตัดถุงดำใส่กล่องกุ้งเนี่ยทำแบบไหนนะคะกล่องกุ้งนะคะถ้าใช้เป็นกล่องปลูกก็จะเจาะอยู่ที่6รูหรือ8รูก็ได้เหมือนตรงนี้เลยนะคะถ้าเป็นกล่องอนุบาลเนี่ยคุณผู้ชมจะเจาะ30รูหรือ32รูก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับราคากล่องกุ้งนะคะก็จะอยู่ที่ราคา 40-50 บาทต่อ1ใบนะคะอันนี้ก็เป็นราคาถ้าเราซื้อออนไลน์นะคะคุณผู้ชมก็หาซื้อได้เองเลยถ้าเราซื้อตามตลาดนัดได้เองนะคะก็จะได้ราคาถูกกว่านี้อาจจะได้ไปละ20-30 บาทก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็ราคาก็แล้วแต่ที่เราจะพูดคุยตกลงกับแม่ค้าได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนต้องรู้อีกเช่นกันนะคะก็คืออัตราส่วนการใช้งานของปุ๋ยแต่ละเจ้านะคะอัตราส่วนของปุ๋ยแต่ละเจ้านะคะแต่ละร้านอาจมีข้อแตกต่างกันออกไปนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้ปลูกนะคะที่จะต้องถามไทยร้านที่เราซื้อปุ๋ยมาว่าใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเขาก็ให้ใช้5ซีซีต่อน้ำ1ลิตรหรือว่าโบเคยเจอถึง10ซีซีต่อน้ำ1ลิตรเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้3ซีซีเหมือนกันตลอดเลยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าค่า EC ที่ได้มามันก็จะแตกต่างกันนะคะผลที่ตามมาผักอาจจะขาดธาตุอาหารหรือว่าอาจจะเกินปุ๋ยเกินไปเลยก็ได้นะคะถ้าแบบว่าร้านบอกว่าผักสลัดใช้3ซีซีต่อน้ำ1ลิตรแล้วก็ผักไทยเนี่ยใช้5ซีซีต่อน้ำ1ลิตรแสดงว่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเติมปุ๋ยเท่ากันกับโบได้เลยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือสำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมถามร้านขอคำแนะนำกับร้านที่เราซื้อปุ๋ยมานะคะให้ดีๆเราจะได้ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ส่งผลให้ผักโตนะคะไม่เกิดปัญหาใดๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะโบก็อยากฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือการเช็คค่า pH ของน้ำก่อนการทำการปลูกนะคะว่าน้ำที่บ้านของเราเนี่ยที่จะใช้ในการเพาะปลูกเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะคะเหมาะสมในการปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือเปล่านะคะเพราะว่าแหล่งน้ำแต่ละที่เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะน้ำที่บ้านเราเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หรือเปล่านะคะถ้ามากกว่า7อ่ะมักจะมีปัญหาในการเพาะปลูกนะคะคุณผู้ชมเช่นว่าอาจจะเกิดอาการรากหยิกนะคะรากกุดรากเหลืองรากดำนะคะไม่เป็นรากฝอยเลยนะคะปลูกทีไรก็ใบเหลืองนะคะปลูกทีไรก็ไม่โตนะคะเพราะข้างไหนก็ได้ทิ้งตั้งแต่เป็นต้นกล้านะคะ7 8วัน10วันอะไรประมาณนี้ก็ได้ทิ้งนะคะอันนี้ก็คงต้องได้มีการปรับค่าน้ำก่อนนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกนะคะค่าที่กูรูหลายๆท่านนะคะแนะนำไว้นะคะก็คือระหว่าง 6.5 ถึง 6.8 นะคะหรือว่าไม่เกิน7นะคะถ้าได้ป
รับนะคะก็คือต้องปรับทุกรอบในการใช้งานนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าไม่ใช่แค่เราจะปรับแค่ตอนเรามาเพาะในเพาะเมล็ดในถาดแค่นั้นนะคะถ้าเราจะเพาะเราก็ต้องปรับก่อนนำน้ำมาใช้นะคะจะอนุบาลก็ต้องได้ปรับน้ำก่อนนะคะแล้วก็จะนำน้ำมาปลูกเนี่ยก็ต้องปรับค่าPH ก่อนนะคะไม่เช่นนั้นนะคะกำลังปลูกอยู่ดีๆปลูกอยู่สวยๆนะคะแต่พอนั้นลืมปรับค่าน้ำนะคะมาเติมใส่กล่องเลยอาจจะเกิดรากเหลืองรากเน่าได้เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ